Nick Nolte is a cop. Eddie Murphy is a con. I can help you get gas, but you gotta get... ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาพยนตร์ย้อนยุคภาพยนตร์แอคชั่นในปี1982และภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวอเมริกันบัดดี้คอปแอคชั่นคอมเมดี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวมยอดฝีมือทางฝั่งฮอลลีวูดในยุค80ไว้ด้วยกันภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง 48 Hours หรือจับตาย48ชั่วโมงในปี1982สำหรับคอหนังที่กดเข้ามารับชมรายการคงรู้ดีอยู่แล้ววรรณยุกต์ช่วงปี80เข้า90ภาพยนตร์แนวแอคชั่นคู่หูตำรวจของตลาดภาพยนตร์ในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์จากฝั่งฮอลลีวูดหรือภาพยนตร์จากฝั่งเอเชียรวมถึงบ้านเราด้วยภาพยนตร์ตำรวจคู่หูมักจะได้รับความยอดนิยมอย่างเช่นภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวที่ชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแจ็คเคทและลิจี้แฮมมอนด์หนึ่งนายตำรวจจอมลุยและหนึ่งโจรจอมกะล่อนต้องร่วมมือกันเพื่อตามล่าฆาตกรมาลงโทษให้ได้เรื่องราวของนายตำรวจแจ็คเคทเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกฆาตกรรมโดยไม่ทราบสาเหตุโดยสองวัยร้ายตัวเอเป็นหน้าที่ของแจ็คเคทที่จะต้องตามหาตัวฆาตกรมาลงโทษให้ได้งานนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากลิจี้แฮมมอนด์จนกระจอกจอมกะล่อนต่างคนต่างมีข้อตกลงเพื่อที่จะตามตัวฆาตกรแจ็คเคทต้องการลากคอคนชั่วส่วนเลจี้แฮมมอนด์ต้องการเงินก้อนโตจากพวกฆาตกรได้เวลารับความมันและการสืบสวนที่ชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากแอคชั่นสลับสับเปลี่ยนกับบทสนทนาตลอดทั้งเรื่องภาพยนตร์เรื่อง48 Hours จับตาย48ชั่วโมงในปี1982นำแสดงโดยนิกนอร์เต้ในบทของแจ็คเคทนายตำรวจเลือดร้อนจอมลุยร่วมด้วยเอ็ดดี้เมอร์ฟี่ในบทของเรจจี้แฮมมอนด์จนกระจอกผู้ร่วมอุดมการในการสืบสวนครั้งนี้และเป็นผลงานการกำกับสุดระห่ำของผู้กำกับวอเตอร์ฮิลออกฉายครั้งแรก8ธันวาคม1982ขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักหลีกหนีความวุ่นวายและมาเปิด Talk About Movie ชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับComing down in 48 hours. But I gave you 48 hours to come up with something and the clock's running. This guy got a real itchy trigger finger and he's a nervous cop. You better listen to him, you get your brain... Talk about movie by Samuel.